ดไลค์ใช่กดแชร์ภูมิใจเสนอเสร็จแล้วเลิศอ่ะเลิศอันนี้คือเรียบร้อยแล้วหุยปังมาก15นาทีจริง15นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการกลืนบอลลูนแบบตอนนี้ไลค์ตอนนี้ไลค์13นาทีเองค่ะพอเขาบอกพอเขาบอกว่าแค่15นาทีก็กลับบ้านแกตอนนี้ฉันไลฟ์ไปแค่13นาทีเองเออ15นาทีมีจริงว่ะฉันนอนก่อนหล่อนฉันเพิ่งอาบน้ำเสร็จตอนนี้อ๋อฉันตื่นตั้งแต่7โมงแล้วค่ะรอดอ่ะหรือว่าจะทำเป็นนมก็ได้แต่มันเหมือนซิลิโคนหน้าอกเลยเนาะราคาเท่าไหร่ครับบอลลูนตอนนี้รับเคสรีวิวอยู่ปกติแล้ว 250,000 แต่ตอนนี้แสนเก้าครับ 190,000 บาทแกรีบนะฉันเชื่อว่า2แป๊บเดียวก็หมดแป๊บเดียวก็หมด 190,000 นะครับใครสนใจก็ติดต่อที่ไหนอ่ะยากจังใครสนใจก็เซิร์ชเกษมราชเอกภูจองอ่ะทุกคนติดต่อ IQ ก็ได้ค่ะเดี๋ยว IQ โยนคอนแทคให้จบเอ็กซ์เรย์เสร็จแล้วหรอทำไมทุกอย่างเหมือนไวจังเลยใครสนใจก็ทักฉันมาค่ะเดี๋ยวฉันโยนคอนแทคไปให้อันนี้คือบอลลูนก็ยืนยันได้เองว่ามันตอนพักกันอยู่เป็นบอลลูนที่อยู่ในกระเพาะอาหารก็สวยงามครับการได้ในตำแหน่งที่เหมาะสมใช้เวลาทำน้อยมาก13นาทีเท่านั้นอายุเท่าไหร่เออเวลาไว้อายุเท่าไหร่ทำบอลลูนได้คะเกิน18เกิน18ขึ้นไปก็18ครับฉันนอนกับอยากอยากนี่คุณพี่ชมพู่ที่มาจากบ้านฟ้าคิวดึงออกกันนะกำลังคุณหมอกำลังเอาออกแค่นี้หรอลอดลอดแม่เสร็จแล้วแต่แม่จะผอมแล้วง่ายกว่าที่คิดหรือยากกว่าที่ฝันมันพูดนี้นะครับว่าแบบเวลาที่มันมีอะไรแปลกๆในคอมันก็เป็นปกติที่ร่างกายจะเคย่อนมันออกมาคือมันแค่ไม่รู้สึกไม่สบายแค่ไอ้สายแล้วแหละแต่ว่าคือเวลาเราหายใจลึกๆแล้วค่ะมันก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่เวลาที่แรกๆเราไม่ชินกับการที่แบบรู้สึกเองว่าแบบมีอะไรผิดปกติในท้องเราแล้วตอนที่น้ำมันลงไปรู้สึกดีที่แบบมันเย็นๆนะคะแต่ว่ามันจะแน่นตอนที่แบบต้องยืนอะตอนที่น้ำลงไปอะค่ะแล้วรู้สึกดีขึ้นเหมือนเราอิ่มไหมครับตอนนี้อิ่มไหมคะมันแน่นมันแน่นใช่ไหมครับมีอะไรแน่นๆอยู่ในท้องเหมือนเรากินแบบแน่นๆเลยอะค่ะนี่ก็จะเป็นเทคนิคที่ทำให้เรากินข้าวได้น้อยลงด้วยนะครับแล้วก็ให้รู้สึกอยากอาหารสบายดีนะคะไม่แฮปปี้ดีนะเยี่ยมเลยฝากนิดนึงครับคนสำหรับคนที่แบบว่าสนใจกำลังศึกษาเรื่องของบอลลูนก็สำหรับเคสผู้เองนะคะผู้ก็ศึกษาเรื่องแบบการทำอย่างเงี้ยค่ะอยากลดน้ำหนักนะคะพยายามลดมาหลายวิธีแล้วก็ไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะทำตรงนี้ดูมานานแล้วค่ะแต่ว่าเทคนิคเนี้ยอันใหม่เนี้ยน่าสนใจที่ว่า1สะดวก15นาทีเสร็จนะคะ2แล้วก็แบบไม่ต้องเอาออกด้วยถ้ารู้สึกไม่พอใจก็มาใส่ใหม่ที่คุณหมอบอกค่ะ15นาทีที่ทำไปรู้สึกว่าสบายสบายมั้ยคะชิลเลยก็สบายค่ะชิลก็คุณหมอกับทุกคนก็ให้กำลังใจเวลาเอากืนหายใจอะไรเงี้ยก็ผ่านไปได้สบายมากไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยดีด้วยค่ะดีด้วยค่ะคุณไข่เก่งมากขอให้ผอมๆการเปลี่ยนแปลงนะคะท่านผู้ชมค่ะให้ดูนะคะว่าเปลี่ยนแปลงอย่ารอความเปลี่ยนแปลงนะครับคุณแม่จะผอมคุณแม่จะผอมคุณแม่ตั้งโกไว้เยอะมากตั้งไว้เท่าไหร่คะ50ค่ะ50โลเลยเหรอน้ำหนักลงเหลือ50อ๋อตอนนี้จาก72อ๋อ72อ่ะไป25ลดเปอร์เซ็นต์ลด22โลเลยนะ22โล4เดือนอ่ะ4เดือน22โลได้หนูว่าได้โปรแกรมครับโปรแกรมดีต้องได้เพราะเราเสียเงินแล้วเดี๋ยวจากนี้จะมีการอธิบายเรื่องของการใช้นาฬิการ่วมกับอ๋อเออต่อจากนี้อัจฉริย
ทำที่ไหนคะโรงพยาบาลพี่พีชค่ะเกษมราชเอกูจองติดตอนที่เพจลงไปได้เลยน้ำหนักกี่กรัมเติมน้ำแล้วหนักกี่กรัมถ้าเติมน้ำแล้ว550 ml หมายถึงว่าพอเราใส่ลงไปแล้วน้ำหนักตัวเราขึ้นไหม5ขีด5ขีดเหรอแค่5ขีดเองเหรอครึ่งโลครึ่งแค่ครึ่งโลเองเดี๋ยวจะลดอีกเป็น10เออจะลดอีกเป็น10แต่จะประหยัดค่าอาหารไปได้เยอะเลยนะแต่ละมื้อที่เราคงกินกันก็จริงเนาะจริงกินข้าวกินพวกชอบกินบุฟเฟ่อะมื้อนึงกินอ่ะบุฟเฟ่พันนึงใช่วันนึงสัก2มื้อ 2,000 กินแล้วเสร็จแล้วกินเหล้าได้ป่ะได้กินเหล้าปกติเลย 2,000 ได้ได้ทั้งหมด120วัน 2,000 คูณดิ 200,000 กว่าบาทโอ้แกเราจะประหยัดค่าใช้จ่ายการกินเออคิดแบบนี้ก็ลดนะก็เหมือนเก็บเงินเอาส่วนต่างมาใส่บอลลูนพี่เขากำลังดูอยู่ว่าบอลลูนเขาอยู่ตรงไหนของกระเพาะอาหารทำอะไรคะใส่บอลลูนแบบไม่ต้องผ่าตัดเดี๋ยวไปนั่งคุยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเมื่อวิ่งเอจ่ามาขายกล้องทำอะไรกูบอกว่า 200,000 พอขายอะไรกล้องไลก้าแต่ซื้อมาหลายก็คือวันนี้มาคือในประเทศไทยเนี่ยมีการใส่บอลลูนแบบไม่ต้องผ่าตัดอ่ะในประเทศไทยอ่ะมีแค่3คนไอ้มีแค่3ที่ในประเทศไทยเรียกว่าโปรแกรมอารูริออนนะคะอารูริออนเนาะนี่เป็นแบบนี้คือเป็นแบบนี้คือเป็นการใส่บอลลูนแบบไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องดมยาสลบเนาะไม่ต้องแบบเจาะคอเหมือนสมัยก่อนที่แบบพี่มิกเฉลิมศรีเนี่ยเคยทำที่โรงพยาบาลที่พีทนะคะเป็น World Medical Center เนาะตอนนั้นพี่มิกเขาก็รีวิวไว้แบบว่าพี่มิกก็รีวิวว่าแบบต้องอันนั้นพี่มิกคือต้องดมยาสลบตอนนั้นเขายังคบกับแฟนเก่าอยู่ดมยาสลบดมอะไรแล้วก็ต้องคอยหมั่นมาเติมน้ำทุกเดือนทุก2เดือนทุก3เดือนทุก6เดือนซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบยุ่งยากทีเนี้ยนวัตกรรมใหม่เรียกว่าอารูริออนเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่กลืนบอลลูนโดยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องดมยาสลบคือบอลลูนเนี่ยมันจะเล็กแค่เนี้ยเมื่อกี้ไอคิวเห็นประมาณข้อนิ้วหนึ่งใช่ไหมแล้วเขาก็มีสายอะลงไปแล้วก็กินน้ำกลืนลงไปในช่องท้องพอกลืนลงไปเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่2คือไปเอ็กซเรย์ว่าตำแหน่งของบอลลูนอะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในกระเพาะอาหารหรือยังถ้าถูกต้องแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยเป็นการเติมน้ำเหมือนเราใส่แบบเหมือนเราใส่น้ำเกลือเนาะเติมน้ำผ่านไปทางสายช่องคออีกเหมือนกันแล้วมันก็จะมีความรู้สึกเย็นๆลงไปในช่องคอลงไปในช่องท้องลงไปในช่องท้องเสร็จมันก็จะอิ่มมันก็จะโตซึ่งน้ำหนักตัวจะขึ้นมา5ขีดแต่หลังจากนั้นจะลงอีกเรื่อยๆวันนี้คนไข้มาเยอะมากมาอีกแล้ว11คนอ่ะวันนี้11คนคือมันง่ายแล้ว15นาทีเสร็จหนูออกป่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปเอ็กซเรย์อีกรอบนึงเพื่อที่จะดูว่าเอ้ยตำแหน่งมันยังถูกต้องชัดเจนมั้ยเสร็จแล้วเขาไม่ได้ขายจบนะคะเขาจะมี Apple Watch เหมือนไม่ใช่ Apple Watch เหมือน Smart Watch เนาะเอาไว้ดูเขาขายเป็นโปรแกรมแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันอะโหลดให้ในมือถือเพื่อให้เราติดต่อสื่อสารกับคุยกับคุณหมอนักโภชนาการวันนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้ความร่วมมือคนไข้กินอะไรไปอะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะสนใจค่ะติดต่อที่ไหนคะพี่ลิตเติ้ลทัก IQ มาในทักมา IQ มาใน TikTok ได้ไหมเดี๋ยว IQ ส่งคอนแทคให้ทีนึงเพราะว่า TikTok เขามีกฎห้ามบอกเบอร์โทรศัพท์ห้ามบอกช่องทางอื่นไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยอ่ะเล่าต่อเสร็จแล้วทีเนี้ยไม่เจ็บเลยเดี๋ยวขอพูดให้ฟังก่อนนะให้ทุกคนสนใจก่อนทีเนี้ยพอใส่เสร็จปุ๊บเขาไม่ได้ทิ้งเราเลยนะคะเขามีให้โหลดโปรแกรมมีโปรแกรมส่วนตัวแบบโหลดจากแอปพลิเคชันน่ะมาใส่มือถือเพื่อที่จะให้เราคุยกับนักโภชนาการให้คุยกับคุณหมอทุกๆวันถ้าเรากลัวกำลังงนอะไรคือสามารถพิมพ์หาคุณหมอหรือใส่อะไรไปได้เลยคือทักหาคุณหมอได้เลยหรือว่าถ้าคนไข้ความร่วมมือวันนี้กินอะไรไปหยอดข้อมูลลงไปว่าวันนี้มื้อเช้าหนูกินโจ๊ก1มื้อค่ะมื้อเที่ยงหนูแอบกินโค้กไปใส่ลงไปเลยเธอแล้วหมอเขาก็จะมาแบบต่อว่าแบบวิถ้าเป็นไปได้พรุ่งนี้ขอให้ลดน้อยลงหน่อยนะเพื่อให้โปรแกรมสิทธิ์ใน4เดือนเนี้ยที่บอลลูนลงไปก่อนที่มันจะไหลคนไข้จะได้ลดน้ำหนักได้สูงสุดตามที่ต้องการคือมันลดแล้วก็จะมีการแบบให้สมาร์ทวอทช์ไปเพื่อลดน้ำหนักควบคุมคือดูแลต่อเนื่องนึกออกปะใน4เดือนนี้คุณจะได้รับการดูแลอย่างแบบใกล้ชิดกับคุณหมอแน่นอนเพราะว่าปกติแล้วบอลลูนสมัยเก่าเราต้องมาคอนซัลท์ทุกๆเดือนเสียเวลาเดินทางมาเติมน้ำเติมอะไรแต่อันเนี้ยเราสามารถพูดคุยกับคุณหมอผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะคะไม่ได้ทิ้งแบบไม่ได้แบบใส่เสร็จแล้วกลับบ้านไปเลยเนาะเธอเรายังไม่ได้นอนราคาปกติตอนนี้รับตอนนี้คนเยอะมาก11คนตอนปกตินะคะ 250,000 บาทแต่ถ้าวันนี้ใครทำ
ไม่ใช่วันนี้หรอกเดี๋ยวเนี่ยช่วงระยะเวลาที่เขากำลังรับเคสรีวิวทำคอนเทนต์เนี่ยอย่างที่เห็นในห้องอยู่ที่ 190,000 บาทนะคะลดไป 60,000 บาทเนาะแล้วถ้าเกิดว่าแบบเคสรีวิวมันเยอะแล้วแล้วก็คนรู้จักอลูริออนมากขึ้นแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่า 250,000 บาทแน่นอน